ี๋ยวเราเอาให้ดูแล้วกันมันอยู่ในโทรศัพท์นี่แหละซึ้งใจเตรียมพร้อมความปังสวยเดิมแน่นอนใจปาทังก้าปังกี้โอเคเริ่มทำสีหมงค่ะตอนนี้เขาก็เตรียมห้องเตรียมอะไรคุณหมอน่าจะแบบเตรียมอุปกรณ์ใดๆเพราะว่ามีปัญหาไงคะก็เลยจะแก้เห็นไหมคะว่าปลายบางมากมันจะทะลุเราเห็นไหมเห็นปะมันไม่ไหวแล้วไงใช่ค่ะแก้จมูกกับคุณหมอกันที่ธีราธรคลินิกนะทุกคนดูดีกลับไปแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้จะทะลุแล้วจมูกเนี่ยไม่เจ็บนะแต่มันก็แอบหวัดเสียวอะดีเท่าไหร่แล้วที่มันไม่ทะลุจริงๆอะว่าจะทำตั้งแต่ก่อนไปประกวดแต่ว่าตอนนั้นแบบขึ้นให้ขึ้นไปเลยไหมคะหรือว่าอย่างขึ้นอย่าขึ้นอันนี้มาตอบถามก่อนทีน่ากินยาโรคกระเพาะมาเอ่ยวันนี้กินตอน9โมงค่ะกินมา9โมงแล้วก็ไม่ได้กินอีกตอนนี้ปวดท้องไหมตอนนี้ไม่ปวดมากค่ะแต่ว่ามีนิดนึงเริ่มปวดนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าถ้าปวดเราจะได้บีบยาไม่ให้ปวดท้องแล้วก็จะมาเปิดไอวีให้โอเคได้ค่ะได้ไหมไม่เจ็บค่ะอย่างของที่แน่ที่เป็นคนเนื้อจมูกบางแล้วคือตอนที่ทำครั้งที่เราใช้เนื้อเยื่อเทียมซึ่งมันน่าจะแบบสลายมันก็เลยทำให้มันเป็นแบบนี้แต่ไม่เจ็บดีที่ไม่เจ็บเขาจะมาดิบยาแก้ปวดท้องยาแก้ปวดเพราะเราปวดกระเพาะเพราะเราเป็นโรคกระเพาะแล้วเขาให้งดข้าวกับน้ำตั้งแต่เช้าไงจริงเป็นโรคกระเพาะไม่เลิศเลยไม่ชอบไม่อยากเป็นยังไม่ได้ไปหาเลยค่ะคงต้องนู่นแหละตัดไหมจมูกเสร็จแล้วหนูดีไม่ได้มาส่งค่ะหนูดีมาไลฟ์สดด้วยกันเอาล่ะขอบคุณนะคะแวะมาบอกเฉยๆจริงตื่นมาหิวแน่ๆแต่ว่าเตรียมของกินอะไรบ๊ายบายนะเตรียมตัวเตรียมใจก่อนเดี๋ยวเขาจะมาดิบยาแก้ปวดให้ก่อนเพราะว่าปวดท้องแล้วก็จะดิบน่าจะเป็นยาสลบแต่ก็ต้องขึ้นไปโอเคไหมบ๊ายบายนะเจอกันขอให้โชคดีขออนุญาตจ้าค่ะเติมน้ำเกลือ